สวัสดีครับอันนี้แนะนำให้ดูนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เราสร้าง Google Form เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างแบบตอบรับข้อมูลเสร็จแล้วนี่มันข้อมูลที่ผลการตอบแบบสอบถามจะเป็นยังไงนะครับมาดูที่ในหน้าดีไซน์นะครับคือหน้านี้นะครับอันนี้แบบสอบถามที่เราออกแบบไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะดูผลนะครับก็ดูที่ response นี่นะครับตอนนี้มีผู้ตอบแล้วนะครับ8คนนะครับซึ่งก็จะรายงานผลเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบกราฟตอนนี้เพศก็คือเพศหญิงทั้งหมดนะครับ 100% อายุสีส้มก็41ถึง50ปี 62% นะครับหน่วยงานนะครับก็ตามนี้นะครับสีส้มกับสีน้ำเงินนะครับเป็นกล้าว 62.5% นะครับอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจนะครับออกมาเป็นแท่งกราฟ4545ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นใน Google Form นะครับสามารถที่จะดูได้เลยนี่จะถามว่าไฟล์ที่เราตอบไว้เนี่ยที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับคลิกที่ปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะเปิด Google Sheet ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลดิบนะครับข้อมูลที่ตอบทั้งหมดอยู่ในหน่วยตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตอบข้อมูลในเชิงลึกได้นะครับโดยการเอาไฟล์เนี่ยไปวิเคราะห์เองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนตอบเข้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแชร์ให้อีกครั้งนะครับโอเคอันนี้คือหน้าตาของแบบสอบถามที่จะให้ผู้ตอบแบบประเมินมองเห็นได้นะครับครับแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับสิ่งที่ได้ทำให้นะครับแล้วก็สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกซึ่งจะต้องใช้ Google Sheet เนี่ยหมายถึงว่าexport ข้อมูลออกมาเป็น Excel นะครับเอามาวิเคราะห์ข้างนอกในเชิงลึกซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ในโอกาสต่อไปนะครับในขั้นต้นเนี่ยดูแบบ preview ก็คือผลที่รายงานจาก Google Form ก็จะสามารถดูแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูลได้เบื้องต้นก็ดังที่เห็นในกราฟนี้นะครับซึ่งแสดงผลได้เป็น real time นะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับ